ใส่น้ำมันมรกตไลท์นะครับลงในกระทะนะครับพอเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวลุงเชฟของเราก็จะจี่กระเทียมใส่ได้เลยตอนนี้กระเทียมเราก็ได้สีแต่ถ้าเกิดเราเปิดแรงๆนะไม่ไปก่อนเลยเราลองทำแข่งกับเวลาบางทีเราทำไม่ทันนี่ประสบการณ์เขาบอกเรามาแล้วแล้วกระเทียมนี่พอเขาแบบฝึกๆนุ่มๆนี่เขารสชาติอร่อยเลยนะครับก็จะนะครับจากนั้นก็จะเริ่มทำแบบซอสผัดพาสต้ากันแล้วนะครับก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมสับละเอียดแบบนี้เลยโอ้แล้วตอนนี้คือน้ำมันกระเทียมเขาก็ยังมีอยู่ในกระทะนะเอาละแต่นี่กระเทียมที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราใส่ตามลงไปได้จะดีช่วยเอาแป้งสาลีใส่ให้สักนิดนึงครับโอเคดีเลยนะก็เราก็จะได้แป้งกับไอ้เนยที่เราผัดเนี่ยมันก็จะเข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปเอาล่ะนี่เราปรุงรสเอาเกลือพริกไทยครับอันนี้ก็เป็นพริกไทยป่นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเอาล่ะไหมครับโอ้โหเขาดูเป็นครีมสวยเลยนะอันนี้ก็กลายเป็นครีมอะไรโคคอนัทโคคอนัทครีมอ่ะโอเคช่วยผมใส่โอเคครับเชฟอันนี้เส้นพาสต้านะครับเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกแล้วอุ๊ยอันนี้เมนูนี้ทำง่ายนะแต่แบบโอ้โหดูก็จะมีชีสนี่ใส่ลงไปครับเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับอันนี้ก็จับเส้นให้สวยงามเนาะเราก็โรยชีสกับพาสเลย์ครับครับก็เป็นเกตเต็ดพาร์เมซานชีสเนาะจะเป็นพาสเลย์สับนะครับในส่วนของคาโบนาร่าจะต้องมีไข่แดงนี่โอ้โหอีกสักนิดนึงนะฮะที่เหลือๆอย่าให้เป็นอย่าให้เหลือครับของแบบนี้ยิ่งใส่ยิ่งอร่อยสปาเกตตี้กับครีมเห็ดกะทิครับ